4ชี้ไทยแซงจีนเรียบร้อยแล้วครับหลังผลงานเข้าตานี่คือครั้งแรกในรอบ30ปี AFC เดอะตุ๊กลั่นต้องเข้ม U17 ปีต่อเนื่องก่อนชิงแชมป์เอเชียฝ่ายเทคนิคเดินเครื่องเต็มอัตราหาผู้ช่วยเข้มงวดเรื่องวินัยส่วนนายกอินโดเดือดเตรียมประเมินผลงานชินแต่ยังโค้ชต้องเก่งนักบอลระดับโลกเป้าหมายต้องเข้ารอบแล้วแบบนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่ายินดีกันก่อนเลยนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับในรอบ30ปีครับไทยเนี่ยแซงจีนแล้วนะในงานประกาศของ AFC นะครับ Annual Award แห่งปีที่เกาหลีใต้เลยนะคือต้องบอกว่าด้วยความยอดเยี่ยมหลายๆอย่างนะครับที่ทางสมาคมเนี่ยได้ดำเนินการไปกับ FIFA AFC เนี่ยนะครับมันก็เป็นผลให้ตอนนี้เนี่ยในผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับในการชิงชัยรางวัลนี้เนี่ยตกเป็นของไทยนะครับนั่นก็คือ AFC Member Association of the Year ระดับไดมอนด์เลยนะนี่คือครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับโดยถือว่าเป็นรางวัลที่สมาคมเนี่ยได้นับตั้งแต่มีการจัดการประกาศรางวัลนี้ขึ้นครั้งแรกในปี94เลยไม่เคยได้นะครับตอนนี้เนี่ยมาได้แน่นอนมันก็สืบเนื่องจากสมาคมในชุดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสำหรับรางวัลดังกล่าวครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงร่วมกับสมาคมฟุตบอลจีนเราแซงปาดหน้านะครับทีมชาติจีนนะเราปาดหน้าสมาคมฟุตบอลเวียดนามครับและเราเข้าเป็นอันดับที่1ในปีนี้นั่นเองนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเขาถูกประเมินให้ได้คะแนนสูงสุดเลยนะโดยได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการเนี่ยนะครับของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC มากที่สุดเลยเป็นอันดับ1จากผลงานความสำเร็จในการดำเนินการเรื่อง FIFA Congress อันนี้คือถ้าเราไม่ได้จัดก็เสียวอยู่นะฮะแต่ว่าคราวนี้พอเราได้จัดเสร็จทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีนะครับได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเอกชนตลอดจนหน่วยงานหลายๆหน่วยงานคือไอ้อีเวนต์พวกนี้ถ้าเราได้จัดปุ๊บทุกอย่างมันจะแบบโฟลว์มากในการทำงานนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับชื่นชมจาก FIFA แล้วก็ประธาน FIFA ประธาน AFC รวมถึงผู้นำองค์กรฟุตบอลต่างๆเนี่ยกว่า211ประเทศที่มาเข้าร่วมงานนะครับอ่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าอีเวนต์อีกมากมายที่ไทยเนี่ยได้ทำไปนะครับจัดฟุตบอล U17 U23 นะครับชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับ FIFA World Ranking ของเราดีขึ้นมาด้วยถึงอันดับ96ของโลกอันดับที่ดีที่สุดในรอบ16ปีและก็ยังเป็นอันดับนะครับที่15ของเอเชียขึ้นสู่ท็อป15ของ AFC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเนี่ยคือผลงานนะขณะเดียวกันครับทางด้านของการชิงแชมป์เอเชียรุ่น U17 ปีที่จะมีแข่งในปีหน้าเนี่ยนะครับพ่อตุ๊กครับเดตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะฝ่ายเทคนิคของทีมชาติเนี่ยก็เปิดเผยกับพี่บีบางประกงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเสริมเข้ามาต่อเนื่องนะครับพ่อตุ๊กบอกว่าจากการที่ตัวเองเนี่ยได้รับหน้าที่ให้เข้าไปดูแลการเตรียมทีมของนักเตะเยาวชนรุ่นนี้นะครับที่เพิ่งประสบความสำเร็จคว้าแชมป์กลุ่มดีด้วยชัยชนะ 100% ทั้ง3นัดรวดผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดีอาระเบียในเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อลุ้นตั๋ว8ที่นั่งโซนเอเชียไปฟุตบอลโลก U17ซึ่งในภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้ดีตามเป้าหมายนะฮะแต่ถ้ามองถึงรายละเอียดการเล่นในแต่ละนัดแล้วเนี่ยในฐานะที่ดูเรื่องของเทคนิคของทีมพ่อตุ๊กบอกได้เลยว่าอาจจะยังไม่พอใจ 100% นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นในแต่ละนัดแต่ละคนเนี่ยเรื่องของวินัยเรื่องของระบบวิธีการเล่นที่โค้ชสอนมาเนี่ยมันยังไม่สามารถนำไปใช้ได้เต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องเล่นตามแท็กติกที่โค้ชสั่งแล้วก็ให้ไปเล่นในสนามนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างเล่นไม่ได้สื่อสารกันพยายามที่จะโชว์ฟอร์มของตัวเองนะครับด้วยความมั่นใจนะครับของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นแบบเกินไงนะฮะไม่เหมือนกับตอนชิงแชมป์อาเซียนซึ่งทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นมากกว่านี้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าทั้ง3เกมเนี่ยพ่อตุ๊กก็ประเมินออกมาแล้วนะครับในการชนะคู่แข่งมาได้เนี่ยผลการแข่งขันมันดีอยู่แล้วมันโอเคนะครับมีแค่ครึ่งหลังของแมตช์สุดท้ายเท่านั้นนะครับที่เราเจอกับอินเดียเนี่ยในการที่เราแซงชนะมา 3-2 เท่านั้นที่ทุกคนเนี่ยกลับเข้าสู่รูปรอยตามแท็กติกของโค้ชทุกประการก็เลยทำให้เราเนี่ยเอาตัวรอดเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ได้โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยนะครับ
ซึ่งนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับเด็กชุดนี้ที่หลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มไปหลงระเริงกับคำชื่นชมนะครับที่มีการชมเข้ามาอย่างถาโถมนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าอีกมุมนึงมันก็เป็นแรงขับดันของน้องๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีพอฟังคำชมเยอะๆแล้วพ่อตุ๊กก็เลยบอกว่าอาจจะต้องดูนะครับบางครั้งเนี่ยทำให้ไม่ยอมพัฒนาตัวเองพูดง่ายๆก็เลยแบบเหมือนว่าเป็นซุปตาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีทางฝ่ายเทคนิคก็เลยมีการหารือนะครับกับสตาฟโค้ชผู้บริหารของทีมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะได้ไปบอลโลกเนี่ยตรงนี้ถ้าเราอยากให้สมหวังเนี่ยเราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปหลงระเริงกับแบบเฮ้ยเราชนะแล้วอย่างเงี้ยมันจะยากแล้วการที่เราจะยกระดับไปสู่เอเชียหรือฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาดูแลมาเข้มงวดเรื่องของวินัยของน้องๆอย่างใกล้ชิดนะครับก็อาจจะเหมือนแบบครูฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกับยุคก่อนเขาก็จะมีนะมีนัดชัดนัดติ๊กนะครับคอยมาปรามนักเตะไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายเทคนิคที่จะต้องเข้าไปเสริมตรงนี้แล้วก็ดูจุดบกพร่องของทีมให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับส่วนเรื่องการเลือกตัววางผู้เล่นหรือวางแท็กติกต่างๆก็เป็นหน้าที่ของโค้ชนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างมัสเตอร์จะเด็ดเองเนี่ยก็เปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปยกยอน้องๆเขามากเพราะว่าได้กลิ่นความประมาทตั้งแต่เก็บตัวในแคมป์แล้วเวลาลงเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทำให้ต่างคนต่างเล่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำที่แบบโอ้โหเยือนยอพวกเขามากไปเนี่ยก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่ทำให้น้องๆเนี่ยก้าวไปไม่ถึงในระดับเอเชียอะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนแหละก็อย่างที่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยเราก็ต้องดูแลเด็กๆไปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของวัยจริงๆซึ่งเด็กชุดนี้พ่อตุ๊กบอกว่าก็มีครบทุกอย่างนะครับระเบียบความตั้งใจความมุ่งมั่นทักษะนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็มีความมั่นใจสูงอ่ะมันเลยทำให้ลืมระบบทีมเวิร์กไปน้องๆเป็นผ้าขาวยังไงก็ต้องปรับแก้กันต่อไปนั่นเองครับอ่ะนี่คือทีมชาติไทยนะครับขณะเดียวกันครับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงจะคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับในเกมที่5ในเกมที่6ผ่านมาแล้ว4เกมนะครับตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียมี3แต้มนะครับตามหลังจ่าฝูงนะครับเนี่ย7แต้มนะครับที่ญี่ปุ่นมีอยู่10คะแนนนะครับออสเตรเลีย5แต้มก็แน่นอนแหละเกมเดียวพลิกชะตานะทั้งออสเตรเลียซาอุบาเรนเนี่ย5แต้มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไปพลาดไงใน2นัดก่อนหน้านี้นะครับเจอจีนแล้วก็เจอบาเรนโดยนายกสมาคมของอินโดเนี่ยประธานสหพันธ์ฟุตบอลอินโดยื่นคำขาดเลยครับเตรียมประเมินชินแตยังนี่คือผลงานนะครับที่คุณจะต้องโชว์ศักยภาพได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยทางอินโดนีเซียเนี่ยนะครับไปคว้าตัวผู้เล่นระดับโลกมาให้เนี่ยโค้ชก็ต้องเก่งด้วยทั้งโค้ชเก่งทั้งนักบอลเก่งนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้โอ้โหถ้าชินแต่อย่างนี้ยังไม่เก่งนี่พาอินโดมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนทางอินโดเนี่ยต้องการที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอย่างน้อยๆก็ต้องได้เพย์ออฟนะครับเอริกโทเฮียครับบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาเนี่ยอาจจะผิดหวังนะกับเกมที่อินโดนีเซียเนี่ยแพ้มากับทีมชาติจีนแล้วก็เก็บได้แค่แต้มเดียวกับบาเรนนะครับก็ส่งเรื่องไป FC FIFA และแต่สุดท้ายแล้วมันคงไม่ได้อะไรล่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่3ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่5นะครับมีอยู่3แต้มตอนนี้เนี่ยเหลืออีก6เกมให้เล่นเป็นโอกาสที่จะต้องทำให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังอย่างมากเลยนะประธานของอินโดเนี่ยบอกว่าจะต้องเข้าสู่รอบที่4ต้องทำให้ได้แล้วก็การเจอกับญี่ปุ่นในนัดถัดไปเจอกับซาอุดิอาระเบียในนัดถัดไปต้องเก็บแต้มให้ได้แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการด้วยนะครับว่าอินโดนีเซียจะแข่งกับทีมชาติจีนและบาเรนในการเข้ารอบเป็นอันดับ 1-4 นะครับในรอบนี้ให้ได้ส่วนรอบถัดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าหากว่าอินโดนีเซียเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้คนแรกที่จะถูกประเมินนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยคงหนีไม่พ้นโค้ชชินแต่อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อของอินโดก็ตีข่าวแล้วว่าเป้าหมายคือต้องเข้ารอบถัดไปให้ได้เพราะว่านักบอลก็ทำมาให้แล้วคัดแต่ตัวดีๆมานะครับเครื่องบินก็เช่าเหมาลำเดินทางไปแข่งแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้แล้วนอกเหนือจากการที่ทำให้ทีมชาติอินโดนีเซียทะลุเข้าสู่รอบถัดไปให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะ
ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะในช่วงเดือนหน้ากลางเดือนครับว่าจะทำได้หรือไม่นี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด